จิ้มจุ่มในราคา100บาทอันนี้คือบรรยากาศค่ะทุกคนราคาเริ่มต้น100บาทราคาแพงที่สุด150บาทแล้วนะคะที่ช่องเอมี่ดิยานะคะซึ่งคลิปวิดีโอในวันนี้น่าจะเห็นมาตอนต้นคลิปกันไปแล้วนะคะว่าเราจะพาเพื่อนนะคะไปกินหมูกระทะแต่ว่าไม่ใช่หมูกระทะธรรมดาแน่นอนเพราะว่าเป็นวิวหลักล้านในราคาหลักร้อยค่ะทุกคนที่นี่นะคะคือคนแชร์กันกระหน่ำมากๆเลยนะคะทั้งใน Facebook อะไรต่างๆเราก็เลยต้านทานไม่ไหวก็เลยต้องไปลองซะหน่อยสิว่าอร่อยจริงหรือว่าจกตานะคะแต่ว่าปกติช่วงนี้เนี่ยแอมก็จะชอบนะคะก็คือทำไลฟ์แต่งหน้าก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะคะทุกคนน่าจะติดตามในไลฟ์อยู่ถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบดูไลฟ์แต่งหน้านะก็อยากให้บวกหนึ่งนะคะแล้วก็อยากให้คลิกไลค์นะคะก่อนดูคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยยังหน้าสดอยู่ก็เดี๋ยวจะลงสกินแคร์กันสักหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปแต่งหน้ากันเนาะซึ่งสกินแคร์นะคะที่แอมจะใช้หลายวิดีโอมากทุกคนเป็นของที่ซื้อซ้ำบ่อยมากๆนะคะนั่นก็คือนี่เลยจ้านี่สมูทโตอโลอีสเนลไบรท์เจลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นเจลว่านหางจระเข้ที่มีเมือกหอยทากนะคะแล้วก็มีว่านหางจระเข้ที่บริสุทธิ์เนี่ยถึง 99.5% ซึ่งถือว่าเยอะมากเลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาจะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองด้วยเรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยที่ผิวขัดน้ำน่าจะเคยใช้น้องคนนี้จะบอกว่าครั้งที่แล้วที่เรารีวิวแบบมินิอัลบั้มไปนะคะใน Facebook คนแชร์เป็นร้อยเลยแล้วคนก็คอมเมนต์มาเยอะมากๆว่าซื้อตามแล้วใช้แล้วชอบนะคะซึ่งเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อเจลนะคะแบบนี้ทุกคนจะบอกว่ามันดีมากเพราะว่าอะไรรู้ปะสภาพอากาศเมืองไทยอะมันร้อนค่ะแล้วก็บางทีเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากได้ครีมหรือว่าอะไรที่มันหนักๆอันนี้ทำมาตอบโจทย์ได้ดีมากนะแล้วก็เขาจะมีนะคะเป็นเมือกหอยทากนะคะรวมถึงว่านหางจระเข้นะที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นอย่างเวลาผิวใครนะคะที่ไปโดนแดดแรงๆนะคะเราไหม้เนี่ยตัวนี้เขาก็จะช่วยนะคะปลอบอารมณ์ผิวได้ดีมากขึ้นนะแล้วก็ยังมีนะคะเป็นวิตามินอีนะคะแล้วก็ไฮยาลูรอนด้วยนะถ้าเมื่อคนไหนนะคะที่มีปัญหานะสิวอุดตันหน้าไม่เรียบเนียนรูขุมขนไม่กระชับนะคะน้องคนนี้เนี่ยก็คือตอบโจทย์ได้ในอันเดียวเลยนะซึ่งจริงเนี่ยในเวลากลางคืนนะคะถ้าเกิดผิวเราแบบแห้งแนะนำว่าให้โบกเขาไปเลยนะคะหนาๆก่อนนอนซึ่งเขาจะมีนะคะเป็น10วิธีใช้เลยนะคะก็คือซองเดียวจบเนาะจะบอกว่าน้องคนนี้นะคะคือใช้ได้หลายอย่างมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมาสก์หน้าทาผิวกายทาผิวหน้านะคะหรือว่าเอาไปทาตอนที่แบบเราไปโดนแดดเยอะๆก็ได้เช่นกันซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะมีขายนะคะใน 7-Eleven ราคา49บาทเท่านั้นเองคือถูกมากๆแล้วก็เหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะที่อยากผิวใสผิวชุ่มชื้นลดริ้วรอยนะคะไม่ให้เป็นสิวผิวเรียบเนียนก็ลองไปดูกันได้นะคะสำหรับสมูทโตเนาะใช้บ่อยจริงๆโอเคนี่ลงนะคะเป็นสกินแคร์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวแอมนะคะจะไปไลฟ์แต่งหน้าใน Facebook Page นะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะที่ Facebook เอมี่กิตติยานะคะตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปแต่งหน้าแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจ้าทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ออกมาข้างนอกแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะว่าพิกัดที่เราจะมากินนะคะจิ้มจุ่มนะคะไม่ใช่หมูกระทะจิ้มจุ่มนะวันนี้อยู่ที่สะพานพระราม8นะคะนี่ก็คือนี่สะพานพระราม8นะจ๊ะต้องบอกเลยนะคะว่าบรรยากาศคือดีมากแต่ตอนนี้คือเราต้องไปเดินหาร้านจิ้มจุ่มก่อนจ้าซึ่งที่นี่เขาบอกว่าไงนะคุณนุ่นราคาไงคะราคาก็คือจะเริ่มต้นแค่ชุดละร้อยกว่าบาทแต่ว่าอยู่ดูวิวสิคะวิวก็คือพันล้านหนึ่งแมทใช่แถวนี้เขาก็จะมีพวกลูกชิ้นทอดอะไรต่างๆขายนะทุกคนเอาจริงๆว่าถ้าเกิดว่าสมมติถ้าเราไปถึงแล้วอะร้านหมูจุ่มเขายังตั้งของไม่เสร็จอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเดินมาซื้อมาอุดหนุนนะคะพวกยำพวกลูกชิ้นกันก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เอาตรงปะหิวมากแม่หิวทุกงานหิวตลอดยังไงทุกคนค่ะจะบอกว่าเรามาเจอร้านแล้วนะแต่ว่าอยากให้ดูบรรยากาศนิดนึงคือบรรยากาศมันดีมากทุกคนอารมณ์แบบนี่เหมือนอารมณ์ไปแบบว่าสะพานอังกฤษเลยอะที่มันจะมีสะพานแขวนที่บ้านละคนอะชอบไปถ่ายรูปกันซึ่งอันเนี้ยไม่ต้องไปถึงนอกมาที่บ้านเราแต่คือได้ฟิลแบบเหมือนเมืองนอกแล้วดูดิบรรยากาศมันดีมากเลยทุกคนถ้าเกิดว่าใครคิดว่าบรรยากาศดีนะจ๊ะ
บวกกันเข้ามาบวกเข้ามาเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ร้านกันนะคะซึ่งพอเห็นสะพานปั๊บเดินมานะคะก็จะเป็นร้านเลยไปเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าค่ะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาที่ร้านแล้วนะซึ่งเดี๋ยวจะถามเขานะคะว่าที่เนี้ยเมนูมีอะไรบ้างเท่าไหร่บ้างคะที่นี่มีเมนูยังไงบ้างคะมีเมนูชุดหมูตับไส้นะคะ100 บาทแล้วก็ถ้าเป็นชุดทะเลก็จะ110 บาทแต่ถ้าเป็นรวมมีทั้งหมูทั้งทะเลก็จะอยู่ที่ราคา130แต่ถ้าทุกอย่างพิเศษอ่ะก็คือชิ้นละ150ทุกคนหูทุกคนเริ่มต้น100 บาทราคาที่อันนี้คือขายได้กำไรไหมอันนี้ไม่ได้ถามแบบนี้นะคืออยากรู้แบบร้อยนึงได้กำไรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยงั้นหนูขอเป็นเซต150 บาทแล้วกันอันนี้คือใหญ่สุดแล้วใช่ปะใช่ค่ะได้ซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นไส้กรอกอีสานได้เอาไส้กรอกอีสานด้วยค่ะแล้วก็เอาเซต150ด้วยใครนะคะที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะแล้วมีร้านไหนที่คิดว่าเฮ้ยพี่แอมมันถูกมากเลยอาจจะเป็นร้านยำร้านส้มตำที่แบบแซ่บถึงใจเราไม่แคร์โลเคชันนะคะว่าโลเคชันอาจจะเป็นแบบเพิงมังเงี้ยหรืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าอร่อยแล้วราคาดีเม้นมาเดี๋ยวจะไปตามกินนะจ๊ะพูดแล้วก็ตอนนี้น้ำลายแตกซ่านแล้วหิวแล้วเดี๋ยวรออาหารมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาให้กันดูเลยว่ะเรามาให้กันดูเลยจ้ะว่าจะเป็นไงจ๊ะทุกคนขณะที่เราจะอัดคลิปวิดีโอนะคะวันนี้แต่งหน้ามาเป๊ะมากประเด็นก็คือถ่ายคลิปไปขนตาหลุดไปไม่อยากจะถอดเลยเพราะว่าเสียดายขนตาแต่ก็ต้องถอดทุกคนค่ะตอนนี้นะคะอาหารก็มาแล้วนะคะซึ่งเรานะคะจะมาทำการเปรียบเทียบระหว่างจิ้มจุ่มนะคะเซตละ100 บาทกับจิ้มจุ่มเซตละ150 บาทนะคะว่าแตกต่างกันยังไงนะเผื่อใครอยากมาลองนะคะจะบอกว่าจริงๆอ่ะร้อยนึงก็โคตรจะถูกแล้วทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นจิ้มจุ่มนะคะในราคา100 บาทนะคะก็จะมีหมูไข่ไส้นะคะแล้วก็มีตับด้วยแล้วก็มีน้ำจิ้มนะคะมาให้รวมถึงมีเซตผักวุ้นเส้นนะคะเห็ดเข็มทองมาให้ต่างๆค่ะซึ่งถูกมากแต่ว่าเรานะคะจะมาดูเซตหนึ่งก็คือเซตละ150 บาทนะคะเซตละ150 บาทเนี่ยก็จะมีนะคะเป็นกุ้งปลาหมึกไส้ตับนะคะหมูไข่นะคะแล้วก็น้ำจิ้มมาให้นะคะแล้วก็มีแบบเซตผักด้วยเอ๊ะพูดเริ่มรวนเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าหิวโอ้หม้อมาแล้วจ้าซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นไส้กรอกอีสานนะคะเป็นซิงเกิลเจอร์ของทางร้านนั่นเองนะคะไม่รอช้าเพราะว่าเราหิวเราก็จะลองกันเลยนะคะว่าปังแค่ไหนอ่ะลองไส้กรอกอีสานอร่อยปกติไส้กรอกอีสานมันเป็นแบบบางที่มันจะเป็นวุ้นเส้นใช่ป่ะอันนี้ก็คือเป็นหมูปกติเลยบอกเลยนะคะว่ามากินนะคะมื้อแตกๆจุกๆแบบนี้นะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราห้ามลืมพกเด็ดขาดนะคะนั่นก็คือนี่เลยอามารีนไฮไฟเบอร์นะคะเป็นไฟเบอร์นะคะที่กินแล้วไม่ปวดบิดนะคะแล้วก็ลูกค้าหลายคนกินไปเนี่ย1 กล่อง 2 กล่องนะคะลดไป2 โล 3 โลนะคะเดี๋ยวจะแปะรีวิวไว้ให้เลยลูกค้านะคะที่กินไป7 วันพุงยุบอย่างเห็นได้ชัดนะคะอันนี้คือรีวิวจากลูกค้าที่จริงเลยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยไม่มีน้ำตาลไม่มีแฟตไม่มีทานแฟตแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยใครชอบกินของมันของทอดนะคะหรือว่าชอบกินแบบแตกแต่ไม่อยากตัวแตกเนี่ยอยากให้ตัดเลยนะคะอามารีไฮไฟเบอร์นะคะขายดีมากๆจริงนะก็ไปสั่งกันได้นะคะที่เพจอามารีไทยแลนด์ได้เลยนะคะก็ติดต่อไปได้เนาะอันนี้เนี่ยเราจัดส่งฟรีนะคะทุกออเดอร์เลยส่วนเพื่อนคนไหนนะคะที่มีปัญหาผิวนะคะผิวโทรมนอนน้อยนะคะหรือว่าเป็นสิวเยอะๆเนี่ยอยากให้ไปลองนะคะเป็น Royal Jelly Plus นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นนมผึ้งเข้มข้น 6% นะคะนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียในกล่องนี้คือมีทุกอย่างมาครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนทับทิมนะคะแอตตาแซนทีนะคะที่มีคุณสมบัติเนี่ยลดริ้วรอยผิวชุ่มชื้นเนี่ยดีกว่าวิตามินซีถึง 6,000 เท่านะคะใครที่เป็นสิวนะคะลูกค้าเราเนี่ยกินไปแค่10วันนะคะสิวยุบอย่างเห็นได้ชัดเลยราคาเท่ากันเลยนะคะกล่องละแค่590 บาทเท่านั้นนะคะไปสั่งกันได้นะคะที่เพจอามารีไทยแลนด์ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรานะคะจะเตรียมลงกันเลยดีกว่าซึ่งอย่างแรกนะคะที่เราจะลงเราจะขอลงนะคะเป็นเซต100 บาทแล้วกันเนาะใครดูแล้วหิวข้าวเม้นมาตีไข่กับหมูไปด้วยกันนะจ๊ะแล้วก็เทน้องเขาไปจ้ะตึ้งถ้าคุณมากินจิ้มจุ่มนะอย่างนึงที่คุณห้ามลืมคือห้ามลืมใส่โหระพาเข้าไปนะจ๊ะเพราะมันจะช่วยให้แบบจิ้มจุ่มของเรามันหอมทุกคนซึ่งเอาจริงๆป่ะว่าเวลาที่เราแบบไปกินแบบพวกชาบูหมูกระทะปิ้งย่างถามว่าเราจะกินอะไรอ่ะคุณกินอะไรคะคุณจะกินผักหรือคุณจะกินหมูกินหมูสิคะใช่ไหมใช่
ใช่ค่ะต้องหมูใช่ไหมนี่ก็คือสาเหตุนะว่าทำไมเราถึงทำไฟเบอร์ออกมามาตอบจูดตัวเองก่อนเลยเพราะว่าแอมอะปกติใช่ไหมเป็นคนที่อยู่ห้องแล้วชอบกินแบบข้าวผัดกะเพราผัดซีอิ๊วอะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นพวกแป้งพวกอะไรอย่างงี้เนาะมันก็เลยทำให้เราเกิดความสะสมอะที่กินแต่อาหารจานเดียวนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราทำไฟเบอร์ดีกว่าอย่างน้อยมาตอบโจทย์ตัวเองที่เราอะไม่ค่อยได้กินผักทุกมือทุกคนซึ่งอามารีไฮไฟเบอร์นะคะ1ซองเนี่ยเท่ากับปริมาณผักที่เราควรทานต่อวันนะทุกคนอันนี้ก็คือบอกก่อนนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มกากใยในลำไส้นะอย่างใครที่ถ่ายยากค่ะก็คือตอบโจทย์ทุกปัญหาจ้ะคนมาค่ะพร้อมแล้วค่ะร้อน แต่ว่าขนาดที่รอหมูนะคะเราจะขอชิมน้ำจิ้มก่อนได้ไหมเพราะว่าอยากรู้ว่าน้ำจิ้มที่เนี่ยเขาจะแซ่บแค่ไหนนะเขาก็จะมีนะคะเป็นน้ำจิ้มอารมณ์แบบแจ่วๆอ่ะอย่างนี้นะคะนี่เป็นน้ำจิ้มแจ่วกับอีกอันนึงน่าจะเป็นน้ำจิ้มอารมณ์แบบเหมือนซุกี้บ้านเราเนาะเดี๋ยวจะลองกินน้ำจิ้มแจ่วก่อนนะรู้ไหมรสชาติเหมือนอะไรน้ำจิ้มลูกชิ้นน่ะที่จะเป็นแบบหม้อน้ำจิ้มแล้วก็ใส่ลูกชิ้นเข้าไปอารมณ์แบบนั้นเลยไม่ใช่แบบแจ่วจ๋านะอีกอันนึงนะคะจะเป็นน้ำจิ้มสุกี้แต่น้ำจิ้มสุกี้เขาเนี่ยอันนี้ต้องรีวิวกันแบบตรงๆคือรู้สึกว่ามันยังจัดจ้านได้กว่านี้นะถ้าเขาแบบตำพริกเพิ่มเข้าไปหรือว่าทำรสชาติให้มันจัดจ้านกว่านี้ปังมากมาไม่รอช้าหวานมากหึงมากเครื่องเต็มแล้วก็หวานมากแต่อร่อยอันนี้นะคะเป็นน้ำจิ้มสุกี้นะดูแม่ข้างในห้าอร่อยผสมกันไปร้านไหนก็ผสมไปร้านไหนต้องผสมทุกร้านนี่จ้ะแบบผสมอร่อยกว่าจริงเมื่อค่ะเดี๋ยวจะหาว่าอ้วนแท้แต่ให้แอดมินลองกินหน่อยดิมาเป่าก่อนนะ เดี๋ยวจะประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเป็นไงคะร้อน อร่อยค่ะเป็นไงนิ่มก็น้ำจิ้มผสมอร่อยแหละใช่ไหมน้ำจิ้มผสมอร่อยกว่าจะลองนะคะน้องตับกันบ้างสะใจเนาะมากินของแบบราคาร้อยเดียวอ่ะแต่ดูทุกได้วิวแบบแล้วแบบได้วิวแบบแม่งไม่ต้องไปลุกท็อปแพงๆจ้ามานั่งกินแบบริมแม่น้ำจ้าปกติถ้าเกิดว่าในกันทูต่างๆนะคะเขาก็จะมีแบบปูเสือกินแต่ว่าช่วงเนี้ยเขาก็แบบว่ายังไม่ให้ปูเสือนะทุกคนกินใจชอบกินใจมากอร่อยชื่อว่าร้านจิ้มจุ่มสะพานพระราม8นะจ๊ะมากันได้ราคาเริ่มต้นที่100บาทเท่านั้นโคตรถูกดีคือต้องบอกนิดนึงว่าบางทีทำงานด้วยกันเนี่ยก็จะพาน้องๆนะคะไปกินแบบอาหารญี่ปุ่นบ้างลูกท็อปบ้างอะไรบ้างนะคะน้องๆก็จะบอกว่าพี่แอมหนูว่าพี่พาหนูไปกินร้านส้มตำดีกว่าใช่มันอร่อยกว่าแล้วล่าสุดนั้นก็คือบอกว่าก็คือชนะแคมเปญดีกว่ารูปท็อปไปแล้วเรียบร้อยนะคะอร่อยเดี๋ยวให้สาวอีสานพาเพลินนะคะได้ลองบ้างสาวอีสานพาเพลินคือกลืนน้ำลายไปแล้วหลายเอือกนะคะเป็นนุ่มอันนี้เหมือนที่พี่แอมบอกอะเป็นแบบน้ำจิ้มลูกชิ้นแต่จริงผสมกันแล้วอร่อยช่วงนี้เขาก็ยังไม่ขายแอลกอฮอล์กันนะคะไม่งั้นถ้าเกิดว่ามากินจิ้มจุ่มอย่างนี้ก็จะมีมีอะไรนะมีเบียร์เบียร์เข้าได้แต่บอกยี่ห้อไม่ได้ร้อนเลยร้อนเลยนะโอ้แกงกินเบียร์นี่เดือดปุดๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอานะคะเซตละ150ลงไปนะจ๊ะปลาหมึกก็คือไม่เล็กนะปลาหมึกก็คือชิ้นอย่างนี้เลยนะแล้วดูกุ้ง
ดูตัวกุ้งกุ้งก็ไม่ตัวเล็กนะจ๊ะได้ๆนะเอออ่ะเทไปจ้ะสบายจริงดูดิทุกคนอิจฉาแมวไหมวิวดีดีเคิร์มเคิร์มนี่อันนี้เป็นหม้อที่2นะคะก็จะมีพวกกุ้งพวกปลาหมึกต่างๆนะครับนี่กุ้งปลาหมึกโอ้โหปลาหมึกคือชิ้นอย่างนี้เลยทุกคนนี่ก็คือปลาหมึกนะคะกินจุกๆจะบอกเลยอย่างนึงนะคะที่อร่อยมากก็คือนี่ค่ะล่าสุดไปสั่งมาเพิ่มแล้วขอไส้อย่างเดียว100บาททั้งจานเดี๋ยวเราสั่งอะไรมาเพิ่มดีตับไหมกินตับไหมไม่ค่อยเก่งกินตับเลยตับกินยังไงนะปลาหมึกคือแบบดีปวดเอาจริงว่าปกติไส้บางที่เขาจะแบบหนึบๆยาวๆใช่ปะแต่ที่เนี้ยอร่อยเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องนะคะน้องแอดมินจะได้นั่งกินด้วยเนาะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะก็กินอิ่มแล้วเรียบร้อยนะคะกำลังจะเช็คบิลนะคะแต่ว่าอยากจะมาสรุปนะว่ามากินที่นี่รู้สึกยังไงนะอย่างแรกรู้สึกว่าตกใจเรื่องราคาเพราะว่าเริ่มต้นที่100บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เซตใหญ่คือแบบให้มาเยอะมากในราคา150นะคะคุ้มจริงแล้วก็บรรยากาศคือแบบอย่างที่ทุกคนเห็นเลยคือตอนกลางคืนแล้วแบบบรรยากาศสวยมากทุกคนแต่แนะนำนะคะว่าให้มาตั้งแต่แบบว่ายังไม่ค่ำนะเพราะว่าค่ำปั๊บคือคนก็จะเต็มร้านแล้วนะคะเพราะว่าโต๊ะเขาอาจจะมีไม่ได้หลายโต๊ะทุกคนส่วนเรื่องรสชาติอาหารนะคะถือว่าโอเคเลยนะแต่ว่าน้ำจิ้มเนี่ยอาจจะยังแบบไม่สุดนะเพราะเรารู้สึกว่าเราเคยกินน้ำจิ้มจิ้มจุ่มที่อื่นมาสุดกว่านี้นะคะก็ถ้าเกิดใครนะคะอยู่แถวพระราม8นะคะหรือว่าอยู่แถวนี้หรือว่าใครที่อยากมาลองก็สามารถมาลองได้นะคะเซิร์ชว่าร้านจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มพระราม8นะคะสำหรับร้านนี้นะคะแอมให้ 8.5 คะแนนนะโดยส่วนตัวเรารู้สึกชอบมากนะคะชอบมากจริงอ่ะคุณรุ่นให้กี่คะแนนคะคุณรุ่นให้ 8.5 คะแนนเหมือนกันแต่ว่าแค่แบบว่าถ้าทำน้ำจิ้มไอ้นะให้แบบให้เข้มกว่านั้นก็คือก็ตามนั้นเลยนะคะส่วนใครที่กินแตกแต่ไม่อยากตัวแตกนะคะกินมื้อหนักมื้อแน่นก่อนนอนกลางคืนกินชาบูหมูกระทะนะคะก็อย่าลืมนะคะกลับไปจัดอามารีไฮไฟเบอร์ค่ะซึ่งคืนนี้เดี๋ยวจะกลับไปกินเช่นกันนะปกติแอมก็จะชอบไลฟ์นะคะอามารีเนี่ยอยู่ที่เพจนะคะสามารถไปติดตามมันได้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นจัดส่งฟรีด้วยนะคะทุกออเดอร์เลยนะก็เช็คบินก่อนเดี๋ยวจะให้ดูบินด้วยว่าทั้งหมดเท่าไหร่นะคะมาแล้วนะคะเราเก็บเงินนะคะเดี๋ยวไปถามพี่เขาเลยว่าทั้งหมดเนี่ยที่เรากินไปเท่าไหร่คะ580บาทจ้า580บาทก็นั่นแหละวันนี้นะคะมากินข้าวกันใครจะมาก็มาได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะอยากให้เราทำคอนเทนต์พากินอีกก็คลิกไลค์กันมาเยอะๆนะจ๊ะจะได้มีกำลังใจนะคะในการทำส่วนใครมีร้านเด็ดร้านใหม่นะคะก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะติดตามมาได้ทั้งในFacebook แล้วก็ IG ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ